คุณลีซอและคุณเฟียสแฟนสาวนะครับนักธุรกิจต้องบอกว่าเข้าพิธีสมรสกันเช่นกันเมื่อคืนนะครับโดยมีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าจัดที่ห้องโชนบาชิลิกาโพธาไลกรุงเทพต้องบอกงานนี้ชื่นมื่นครับคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีเรียกว่าดารารวมถึงเพื่อนๆนักฟุตบอลแล้วก็ในวงการเนี่ยมากันเพียบนะฮะต้องบอกว่าเจ้าสาวเนี่ยมีเปลี่ยนไป4ชุดแล้วจากทั้งหมด7ชุดโอ้โห7ชุดนะแล้วก็ต้องบอกว่าสปอยแขกในงานว่าต้องเป็นไฮไลท์แน่นอนนะฮะโดยรีซอร์ก็บอกว่าความรักของเขาเนี่ยไม่ใช่ราบรื่นเสมอไปคบหาดูใจกันมา10ปีนะครับแล้วก็ทางเจ้าสาวคุณเฟียก็บอกว่าก่อนหน้านี้รีซอร์เขาแบบไม่ได้แนวเจ้าชู้หรอกแต่ว่าชอบเช็คเรตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรีซอร์ก็บอกพอผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวกับเฟียจริงๆอยากจะมีลูกและอยากทำให้มันแบบก้าวหน้าไปด้วยกันครับแต่ก็คิดว่าโอเคก็10ปีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยู่กันจนเหมือนมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวคนนึงไปแล้วเนี่ยค่ะถ้าแบบไม่ได้คาดหวังอะไรกันแล้วนะส่วนใหญ่ก็เหมือนอยู่ด้วยความผูกพันกันแล้วค่ะเพราะมันเลยคำว่ารักไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่เหมือนคนในครอบครัวที่เฟซบอกครับคือผมเองก็เหมือนกับถ้าในบ้านเขาจริงๆอ่ะผมก็จะเป็นผู้ชายคนเดียวเพราะเขาจะมีน้องสาวอยู่คนนึงแล้วก็มีหลานสาวอีกคนนึงแล้วก็มีคุณแม่ซึ่งในบ้านเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็เป็นผมผู้ชายคนเดียวในบ้านอะไรเงี้ยผมก็จะหลักๆก็จะดูแลทุกคนในบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรปัญหาอะไรก็ให้โทรหาผมก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าอีกเรื่องนึง แต่ว่าผมต้องรับรู้ก่อนอะไรเงี้ยก็อย่างที่เฟียสบอกมันเป็นครอบครัวไปแล้วครับจริงความรักแล้วก็ผมเองก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราเองก็อาจจะซ่ามาเยอะด้วยอะไรเงี้ยจนตอนนี้รู้สึกว่าพอมันเจอคนที่รู้สึกว่ามันใช่แล้วอยากสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็ความซ่าตรงนั้นมันก็หายไปแบบชัดเจนแล้วอยากสร้างครอบครัวอยากอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมไม่ได้อยากแต่งงานตอนแรก เคยคิดว่าเอ้ยเราชีวิตนี้ยังนึกไม่ภาพไม่ออกต้องแต่งงานอ่ะเราอยากแต่งงานลูกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้อยากคิดว่าจะมีลูกเราชอบเด็กอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อยากจะมีเองทุกวันนี้อยากจะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีลูกสาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็มาแบบเป็นอาจจะเป็นช่วงอายุด้วยอะไรครับที่มันจริงๆตอนแรกคือด้วยความที่ผมเป็นนักกีฬามาตลอดแล้วก็ก็แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุกท่านเลยนะคะครับผม